คำยืนยันจากท่านอีกทีว่าในส่วนของโอไมครอนงานช้างนี่มันไม่ติดครับไม่ติดครับต้องยืนยันอย่างนี้ฮะคือในคัสเตอร์นี้เลยนะครับความเสี่ยงของคัสเตอร์นี้หรือกลุ่มนี้ที่มาจากเดนมาร์กเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในงานช้างเลยนะครับส่วนที่สองถามว่างานช้างที่มีการรวมกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยเรายังไม่พบว่าในจังหวัดในกลุ่มต่างๆเนี่ยคนที่ติดเชื้อเข้ามาในแวดวงตรงนี้ชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวเดนมาร์กที่มากับครอบครัวแล้วก็มาถึงประเทศไทยวันที่16เข้าระบบ Test and Go ก็คือเป็นประเทศที่มีความพร้อมเมื่อเข้ามาถึงจังหวัดเมื่อถึงประเทศเราแล้วก็จะมีการตรวจยืนยันโดย RT-PCR ก่อนนะครับเน้นนะฮะว่าตรวจ RT-PCR เลยนะครับซึ่งตรวจแล้วไม่พบเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็สามารถไปได้ทั่วประเทศของเราเองเมื่อเข้ามาถึง16เนี่ยเข้ามาถึงสุรินทร์สิ่งที่ทุกท่านอยากทราบก็คือมาถึงวันที่เท่าไหร่มาถึงวันที่18ครับมาถึงวันที่18แล้วก็มีการทานข้าวอะไรในครอบครัวนะครับ18วันที่20เริ่มแสดงอาการแล้วก็เริ่มพบไทม์ไลน์ประมาณนี้นะครับก็คือ16เข้ามาประเทศไทยผ่านระบบ Test and Go 18มาถึงจังหวัดสุรินทร์20มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าไปเชื่อมโยงกับงานช้างเรายุติคอนเสิร์ตวันที่17ใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ต้องเป็นวิสัยทัศน์หรือการตัดสินใจกล้าตัดสินใจของผู้บริหารก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าให้ยุติคอนเสิร์ตโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะโอไมครอนมาหรือเปล่าแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นลักษณะรวมกลุ่มมันเป็นความเสี่ยงงั้นก็ให้ยุติก็เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่สงสัยว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวงานช้างวันที่18 19 20ไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ตั้งแต่วันที่18ถึง20เนี่ยยังไม่แสดงอาการโอกาสที่จะเกิดการติดต่อติดเชื้อเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ได้มีการสื่อสารออกไปในทั้งจังหวัดนะครับว่าไม่ว่าจะงานช้างเองกิจกรรมรวมกลุ่มหรือว่ามีบุคคลที่เราสงสัยเราเองสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอได้เลยขอตรวจ ATK ก็ได้หรือจะตรวจ RT-PCR เพื่อที่จะยืนยันตัวเราเองนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตรวจฟรีครับยืนยันนะครับตรวจฟรีนี่คือมาตรการที่เราจะเฝ้าระวังและควบคุมมีการสุ่มตรวจโดยสม่ำเสมอในกรณีของเคสนี้กลุ่มยังเป็นกลุ่มย่อยอยู่นะครับเป็นกลุ่มย่อยอยู่เฉพาะในพื้นที่ของครอบครัวแล้วก็ในคุ้มที่ข้างเคียงแล้วก็ทางผู้ป่วยทั้ง3รายเนี่ยก็ได้เข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งเขาขอกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ดูแลเขาอยู่คือโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับกลุ่มคนที่คอนแทคใกล้ชิดเราเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนแล้วว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างไรให้รีบบอกก็สังเกตเรื่องของการติดเนี่ยค่อนข้างง่ายเข้าเจอกันวันที่18ครับอันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งเจอกันวันที่18วันที่20มีอาการใช้เวลาประมาณ3วัน2วันเสร็จๆมีอาการแล้วอาการเป็นลักษณะของอาการไข้หวัดครับอันนี้เป็นตัวนึงที่บอกว่าการติดอาจจะระยะเวลาฟักตัวเนี่ยเร็วขึ้นว่ามันมีอยู่อีก2ประเด็นครับโรคนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนในโอไมครอนเนี่ยรุนแรงกว่าเดลต้าไหมจากข้อมูลปัจจุบันติดเร็วกว่านะครับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนี่ขออนุญาตติดตามจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางกรมการแพทย์ก็ดีหรือว่าทางท่านปลัดกระทรวงหรือท่านรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยก็จะมีการใช้ข้อมูลจากการที่วิเคราะห์จากทั่วโลกแล้วก็ของประเทศไทยเราเองเนี่ยนำมาเสนอกับทุกท่านก็จะเห็นว่าความรุนแรงเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่คาดว่ามากที่สุดคงพอๆกับเดลต้าอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ขอให้ฟังจากทางนั้นนะครับส่วนที่2คือในปีใหม่เนี่ยทำอย่างไรนะครับอยากเรียนนี้ครับวันนี้พวกเราทุกคนช่วยกันฉีดวัคซีนแล้วช่วยกันป้องกันจนการติดเชื้อในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นระดับหลักหน่วยแล้วเกิดที่ไหนเราสามารถเจอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงหลังปีใหม่นะครับอยากขอทุกคนว่าใส่หน้ากากทุกคนเถอะครับเวลาออกนอกบ้านนะครับสิ่งที่ท่านจะลืมอะไรก็ลืมได้นะครับอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ไปแต่ละที่สัมผัสอะไรต่างๆหมั่นล้างมือนะครับช่วยดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเวลาไปกับเราเนี่ยให้ท่านใส่หน้ากากด้วยท่านอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับ
แต่ก็บอกท่านว่าเพื่อความปลอดภัยแม้กระทั่งขึ้นรถคันเดียวกันเนี่ยลูกหลานมาเยี่ยมจากต่างจังหวัดคือเป็นช่วงที่มีการกลับเข้ามาสู่ในจังหวัดเยอะนะครับก็นั่งรถคันเดียวกันก็ใส่หน้ากากเถอะครับแล้วก็อยู่ในบ้านเงินทองที่ลูกหลานหามาให้ก็เก็บเอาไว้รับแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะครับแล้วก็เรื่องของการกิจกรรมที่เป็นลักษณะกลุ่มรวมกลุ่มเนี่ยการดื่มเหล้าจนมากๆเนี่ยผมว่าอันนี้จะทำให้เรามีโอกาสพลาดได้สูงนะครับก็ขอให้ทุกท่านวิธีระวังตนเองก็คือเรื่องการใส่หน้ากากโดยตลอดนะครับแล้วเราจะเที่ยวปีใหม่หรือว่าสุขสันต์วันปีใหม่อย่างมีความสุขแบบปกติใหม่นะครับ New Normal